วดมีน้องหนูแนวหน้าพูดได้ยินแล้วตอบด้วยเรียนได้ยินแล้วได้ยินเสียงระเบิดจะยกเข้ามาประมาณร้อยกว่าคนนายตรงข้าไปยิงปืนใหญ่ตามเข้ามาด้วยขอขวดจะได้ยินหรือไม่ได้ยินก็ตามใจนอนหนูแนวหน้าขอลาไปก่อนเมียนายไปที่จังหวัดดีกว่าโอ้ยาเอ็งจะหลอกเข้าไปเข้าคุกนะเอ็งต้องช่วยเมียข้าที่นี่ฟังถ้าเมียข้าเป็นอะไรไปเอ็งสองคนตายโถนายฉันพูดด้วยความหวังดีนะถ้านายจะให้ฉันช่วยเมียนายที่เนี่ยฉันก็จะช่วยจนสุดความสามารถแต่ฉันขอร้องอย่าเอาปืนมาขู่ฉันอย่างนี้เลยฉันกลัวนายออกไปเฝ้าฉันข้างนอกห้องดีกว่าฉันจะได้ตั้งสติทำงานได้พวกฉันน่ะเป็นผู้หญิง อย่าว่าแต่ปืนเลยไม้ฟืนด้นเดียวฉันก็กลัวหัวใจกระเด้งกระดอนใจอ่อนกระดิกกระเดียกระดุกกระเดียพอได้จะเอาไปรอข้างนอกเอ็งสองคนช่วยให้เมียกับพ้นอันตรายเอ็งสองคนก็รอดตายปวดเหลือเกินเนาะเราต้องหนีฉันสงสารเสรียงปวดโอ้ยไอหินมันใจร้าย
มันข่มขืนฉันทั้งที่มันก็รู้ว่าฉันมีท้อง2 เดือนมันใจสัตว์ทำใจดีๆไว้เสรียงตอนนี้เธอพ้นอันตรายแล้วเลือดก้อนนั้นน่ะมันออกมาแล้วจ้ะมันจะปวดบ้างแต่ฉันจะให้ยาไว้กินแล้วอีก2-3 วันมันก็จะดีขึ้นเองฉันก็ช่วยเสรียงได้เท่านี้ละจ้ะทำไมเงียบไปวะกูจะไปดูมันหน่อยเว้ยเจ้าพี่พ้นหรอกสบายเขาเลยให้ลาพักนี่เฮ้ยมาอยู่เป็นเพื่อนกับน้าเนี่ยขึ้นไปนั่งรอมาแล้วก่อน น้าเติมน้ำแล้วแม่น้ำมันเดือดพับผ่าเกือบระเบิดทั้งคันเนี่ยอ้าวขึ้นมารถน้ามีน้ำมันหรือเปล่ารถถ้าใช้แก๊สด้วยน้ำมันแพงไม่ใช่มาทำไมไหนลองกระตานรถเด้โอเคติดแล้วไว้ก็มือช้ำมาติดมันจะไม่ติดได้ยังไงเออๆๆให้เร่งเครื่องเอาไว้อ้าวชอบนี้อ่ะเอ็ดไว้แหมเอ็ดมันทองเล่นทองจริงไว้เนี่ยเต็มเฮ้ง200 เบียร์ไอ้ลำเฮ้ยเข้าไปขโมยของฉันนะออกมาไปออกจากออกออกเฮ้ยรถฉันทำไมโอ้นายขอให้ฉัน2 คนหลบอาศัยไปด้วยเถอะฉันกำลังมีเรื่องนะนึกว่าเห็นใจฉัน2 คนเถอะเรื่องอะไรหนีตำรวจนะเอ้ยไม่ใช่จ้ะหนีผัวไม่ใช่ฉันหนีพวกปลดมันจะตามมาฆ่าฉันไปมันจะฆ่าแกยังมาผ่านมาฆ่าฉันด้วยไปปลดตำรวจไปผมมาอยู่นี่การเก็บที่พักขับรถออกรถหนีเร็วไปเร็วที่พกเฮ้ย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 
ฮ้ยออกรถตามไปแซ่แล้วใช่ไหมไอ้บ้าไม่ต้องถอยตามมาไปนะกลับรถแซ่อะไรกลับรถกลับแซ่แย่กันแย่กลับรถแล้วทำเรื่องซิกแซกให้มากนักครับเดี๋ยวลงถนนไปตายหองกันหมดเราไปบอกทางกันชัดสิอะไรวะเอ็งมองไม่เห็นทางเหรอมองไม่เห็นเนอะทำไมอ่ะตาฉันบอดรู้ไหมตาบอดด้วยเฮ้ยขึ้นขึ้นทางกูมาบอกทางกันเลยล่ะเร็วระวังขวาขวาซ้ายหักลบมาไอ้เฮ้ยโอ๊ยตายแล้วอะไรกันทำอะไรกันมีคนล้านคนว่าเสือมาพุ่งหมาอย่าไปต้อตายเว้ยระวังขวาหักขาหน่อยหักขาขวาหน่อยขวาหลบขวาหลบขาขวาสาพ่อมึงเหรอทุยไอ้สะพานสะพานไม้สะพานแรงทั้งเหล็กทั้งมาอยากกินหัวเป็ดคอเป็ดอยู่พอดีทีเดียวพวกเธอกินเผ็ดกันได้ไหมล่ะได้ดีกินเผ็ดแล้วตาสว่างดีเอ๊ะหัวเป็ดเอ๊ะเป็ดตัวนี้ทำไมหัวมันแหลมวะคอก็สั่นซะด้วยเอ๊ะไม่ใช่สงสัยนายยอดจะเอาคอกับหัวไปกินซะหมดแล้วเนี่ยตาเขามองไม่เห็นอย่าไปเชื่ออาจจะลูกไม้หลอกเราเธอสองคนมาทำอะไรในป่าฉันเป็นหมออาสาโดนพวกคนร้ายมันจี้ให้มารักษาเมียเขาฉันก็เลยหนีมาได้อ่ะแล้วเธอเชื่ออะไรอ่ะสมหญิงชื่อเข้มแข็งนุ่มนวลน่ารักแล้วอีกคนล่ะชื่ออะไรอีแปะอะไรนะอีแปะไม่เห็นจะน่าขำเลยแล้วเธอชื่ออะไรผมชื่อลำเจียกนามสกุลสตือจุน
เดี๋ยวไม่ใช่สะดือจุนนะอะไรอ่ะสะตือสะตือน่ะหมายถึงลูกสะตอลูกสะตือคุณปู่ท่านชื่อสะตือย่าชื่อจุนไงแล้วคุณโธ่ทุกคนเลยชอบฟังนามสกุลฉันเพี้ยนทุกคนข้าจะต้องเปลี่ยนใหม่สักทีล่ะใส่หมูนี่ก็จะไส้แข็งเหนียวไปหน่อยฮะแล้วแกงจืดนี่ใครแกงวะฉันเองอ่ะเป็นไงอ่ะจืดไปหรือไงญาติเองขายน้ำปลาเปล่าเจี๊ยบแคมจะขนรกขวดน้ำปลารูมันโตไปเลย6พรวดยังไม่อยู่อ่ะอ๋อเจี๊ยบแกงจืดอะไรวะเครื่องในไส้หมูจ้ะไอ้500นี่มันสายยางนว่ามิหน้าเล่ากูหาจะไปดูดน้ำมันทำไมมันเหลือสั้นเป็นสะเดอจุนท่อเครื่องในสายยางนี่แฮะเนี่ยชื่อหรือยังล่ะว่าอีตาสะตือจุ่มคนเนี้ยตาบอดแต่ก็อย่าไว้ใจไอ้บอดบอดอย่างเงี้ยคลำเสด็จนะแต่ถึงยังไงคืนนี้นะก่อนจะนอนก็ต้องระวังตัวให้แข็งแรงหน่อยก็แล้วกันเฮ้ยมาแล้วแถวนี้เงียบดีจังจะเอายังไงกันวะเอาให้มันลุกไป
านมันอยู่นั่นแยกกันโจมตีมันเลยหอบอยู่ตรงนี้ทำไมอ่ะฉันหกล้มอ่ะขาโดนไม้เกี่ยวมาซะด้วยขาคงโตนะครับเจ็บมากไหมครับมากสิโดนตรงไหนฮะตรงไหนตรงไหนโอ๊ยทำอะไรอยู่ช่วยคอยบอกผมด้วยนะว่าพวกมันมาทางไหนอ้าวทำไมในเกียรติคุณไม่คอยดูมันเองเล่าตาผมบอดครับโอ้ยพวกมันเห็นเล่าแล้วมันทางไหนครับมันนอนสายมือคนคนเขาเจ็บปวดกันมากนอกจากจะพยาบาลให้ดีแล้วต้องคอยช่วยกันเอาใจและหาทางปลอบใจให้เขาสนุกกันด้วยคุณหญิงครับว่ายังไงจ๊ะในเจียกผมอยากจะช่วยทำงานให้บ้างเช่นว่าถ้าเผื่อคนไข้เขาเหงาเหงาผมจะร้องเพลงเขาฟังได้ไหมครับโอ้ก็ดีสิงั้นเริ่มร้องได้เลยช่วยแล้วในพยาบาลด้วยกันพูดไปเหมือนเรื่องโกหกผีตายอยู่ในนรกขึ้นมาชกเอาสับเปลือคนเจ็บต้องหลอกไปเอาหมอปากตั้งโต๊ะคนชอกีวิ่งไล่ที่แม่เบญจกายพระอภัยนั่งเฝ้าปีโมฮัมหมัดอารีขโมยปีไปขายโรบินฮูดว่าเน็บว่าไม้ยิงธนูไปถูกกับหูฮิตเลอร์พูดไปเหมือนเรื่องโกหกผีตายอยู่ในนรกขึ้นมาชกเอาสับเปลือคนเก็บงอนงอไปเอาหมอพระลักษณ์ไปเสียไฮโลโจโฉไปครองลงกาแคนนาดีแต่งกับสีดาเรแกนพาไปอยู่ไต้หวันชูชกฉกช่วยไม่ทันโดนทศกัณฐ์ถีบตกคอปเตอร์โกหกไปไรล่ะพูดไปเหมือนเรื่องโกหกผีตายอยู่ในนรกขึ้นมาชกเอาสัตว์เปลือคนเก็บมันหงอไปเอาหมอปากทำไมโมโหร้ายนักนะอีแปะ
โธ่คุณเย้งแปะน่ะเจ็บใจจริงๆแปะน่ะทำดีกันมา108แต่มันก็ยวนไม่หยดใครจะทนไหวอ่ะเรื่องแค่นี้เท่านั้นทำไมแปะจะต้องเสียใจด้วยล่ะพ่อโธ่มันไม่ใช่เรื่องแค่นี้หรอกเรื่องที่แปะเสียใจเจ็บใจก็เพราะแปะเอาไอ้ดำคนนี้มาอยู่มัดแต่ทำไมแปะกลับต้องไปอยู่มันไม่เข้าใจเลยเรื่องมันยังไงกันก็วันที่เราไปอยู่บ้านป่าของเขาน่ะที่เราไปอาบน้ำกันนั่นแหละไอ้ดำมันเอาหัวไอ้เข้ใส่หัวมันมาโผล่ข้างแปะแปะก็กลัวไอ้เข้ของไอ้ดำอ่ะแปะตกใจร้องสิ้นสติหมดความรู้สึกแต่พอรู้สึกตัวบ้าพอดแปะหลุดหมดนอนกระลั่นจันกระจอวะบ้าทำไมถึงเป็นอย่างนั้นล่ะก็ไปถามไอ้ดำมันโดนสิว่าทำไมถึงเป็นอย่างนั้นไอ้ดำมันหลอกกินไข่แดงดำเจียกครับผมฉันจะต้องเข้าไปในจังหวัดไปพบคุณพ่อท่านขึ้นมาจากกรุงเทพและจะพาลำเจียกไปพบหมอรักษาตาให้เขาช่วยตรวจดูด้วยเครื่องมือดีๆ เดี๋ยวเตรียมตัวไปด้วยกันนะครับผมไปจ้าโอ้ยเหนื่อยแล้วเหรอจ้าหยีเหนื่อยแล้วค่ะอ้าวดื่มน้ำส้มซะหน่อยสิชื่นใจดีนี่พออำนาจเขาหายหน้าหายตาไปไหนตั้งแต่เช้าเขามีเพื่อนมากค่ะอยู่ที่อีสานเนี่ยจะใช้เขาทำอะไรเหรอคะเปล่านึกว่าจะให้เขามาอยู่เป็นเพื่อนยีนที่นี่คุณอาจะไปไหนคะอานัดให้สมหญิงก็มาพบที่ห้องรับแขกของโรงแรมนี้ถ้าอย่างนั้นน่ะอย่าห่วงยินนะรีบไปเถอะค่ะตอนนี้คุณสมหญิงอาจมาแล้วก็ได้เดี๋ยวกลับมาใหม่นะค่ะนั่งรออยู่ตรงนี้ก่อนนะหญิงจะไปธุระสักประเดี๋ยวเชิญเลยครับเดี๋ยวจะสั่งอะไรมาให้กินจะกินอะไรดีล่ะอะไรก็ได้ครับน้ำแข็งสักแก้วเดี๋ยวก็พอขอข้าวแกงสัก2จานก็ดีครับโอ้ยที่นี่ก็เป็นโรงแรมใหญ่ไม่มีข้าวแกงขายหรอกเดี๋ยวจะหาอะไรมาฝากสักจานอย่าลุกไปไหนนะครับผมเท่าไหร่อ่ะ35โอ้โหเท่าไหร่เลยจริงๆขึ้นกว่าปีที่แล้วเหรอเอ็กซ์ไซส์หญิงเวลานี้นะที่ดินของเราที่อุดรอุบลขอนแก่นรวมแล้วประมาณ 2,000 กว่าไร่มันเกิดมีค่ามหาศาลขึ้นมาแล้วทางบริษัทขุดเจาะน้ำมันเขามาขอซื้อให้ราคางามมากพ่อจะโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินเรานี้ให้หญิงจัดการเองอย่าเลยค่ะคุณพ่อทำไมอ่ะหญิงชอบงานที่จะบำเพ็ญตนช่วยความทุกข์ยากของเพื่อนมนุษย์มากกว่าหญิงอยู่ท่ามกลางความเสียสละสงสารจิตใจมันมีความสุขถ้ามีทรัพย์มากมายอ่ะมันทำให้เกิดความโลภเห็นแก่ตัวคุณพ่อให้คนอื่นเข้าไปดีกว่าค่ะคุณสมหญิงคะคุณน่ะอย่าคิดระแวงหรือว่าเกรงใจฉันเลยฉันน่ะหาโอกาสที่จะระบายความในใจของฉันกับคุณมานานละที่ฉันน่ะเป็นภรรยาของคุณพ่อคุณฉันมาด้วยใจบริสุทธิ์ฉันไม่ได้เข้ามาเพื่อที่จะแบ่งหรือจะแย่งสมบัติอะไรไปจากคุณหรอกคุณน่ะไม่น่าจะคิดมากไปนี่ค่ะคุณพ่อคะไว้พบกันใหม่ดีกว่าวันนี้หญิงจะต้องรีบกลับอนามัยบ้านป่าไปแล้วค่ะอ้าวหญิงเดี๋ยวก่อนลูกช่างแกก่อนเถอะค่ะแล้วค่อยช่วยกันพูดให้แกรับงานนี้ทีหลังเนี่ยแกคงไม่ค่อยพอใจที่ยินพูดความจริง
คุณอาขาขึ้นไปเป็นเพื่อนยินหน่อยยินจะไปเปลี่ยนเครื่องแต่งตัวบนห้องค่ะแล้วอาเอิญครับขอบคุณครับที่มีมางานวันเอิดของผมเจอนางโอ้นเอิดครับจะได้ดื่มน้ำชากันซะเลยคุณจ้องจะทำในโรงแรมใหญ่โตโรงแรมนะคุณใหญ่แต่งานผมเล็กนิดเดียวพอดีผมรู้จักกับผู้จัดการที่นี่เขาอะไรช่วยเหลือเจือตุนผมนะครับเอิญครับน้ำเจี๊ยบครับผมคุณสมหญิงคุณอำนาจก็มาด้วยเหรอคะคุณพ่อของคุณชวนผมมาครับสบายดีเหรอครับสบายดีค่ะขอบคุณยังมีธุระต้องขอตัวก่อนนะคะเดี๋ยวสิครับมีอะไรเหรอคะผมจะบอกว่าตั้งแต่คุณจากบ้านที่กรุงเทพมาผมเหงามากก็เรื่องของคุณน่ะทำไมถึงต้องมาเกี่ยวกับหญิงด้วยมันเกี่ยวสิครับคุณก็น่าจะรู้นะว่าผมน่ะหลงรักคุณอยู่นะคุณอำนาจนี่คุณยังไม่หายบ้าอีกเหรอเดี๋ยวเอ้ยโอ้โหวันนี้คุณสมหญิงกล้าตบผมปล่อยปล่อยฉันนะปล่อยปล่อยปล่อยผู้หญิงใครทำอะไรผู้หญิงอะลำเกียร์ลำเกียร์ช่วยด้วยได้แต่ไม่ใช่ผู้หญิงอะแล้วกันผมไม่ได้แล้วเว้ยผมจะได้รีบเป่าเทียนเอาเลยครับเอาเลยครับเร็ว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 เข้าอ่ะเปิดเลนโคโย่แฮปปี้เบิร์ดเดย์โคโย่แฮปปี้เบิร์ดเดย์โคโย่น้ำงานไม่ตรงนะแม่ไม่อีกก็ไม่ติดต้องเอาลองครับอ่ะไหมยังนี่ก็ไม่เดี๋ยวไปตัดขอทิ้งสิเอ้าจับยัดเข้าไปยัดเข้าไปเซ่นี่ถ้าฉันไม่เกรงใจคุณสมหญิงแล้วแกไม่ดีหรอกเคี้ยวเร็วๆสิยังแดกอยู่นั่นแหละว้าวโอ้โหร้องทำไมผมตกใจนึกว่าใครทำอะไรหมออีแปะไม่มีใครทำอะไรหรอกกินแง่ต่อไปเถอะกินภาษาอะไรเลิกไปแล้วทารุณจริงไว้ไอ้อะไรเกี่ยวกับป้องฉันจะมายกขาเสียฉันเจ็บโอ้ย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 บอกให้ยกไอ้เอาขาลงมาทำไมเนี่ยไอ้ยกก้าวขายาวยังไงสั่งได้เลยได้สั่งสอนรักพากักขังทรมานเอาแค่รักพามากักขังวะใครฮะหมออาสาชื่อ
สมหญิงไอ้ผมจะฆ่ามันอยู่แล้วอย่าทำตามที่ฉันสั่งเพราะฉันต้องการตัวเขาเป็นข้อต่อรองตกลงตกลงเย็นเนี่ยพวกมันอาจจะกลับมาที่อนามัยบ้านป่าในเจี๊ยบคุณหญิงอยู่ไหนอ่ะคุณหญิงยังไม่กลับมาจากจังหวัดเลยครับให้ผมมากับรถส่งอาหารก่อนบอกค่ำๆจะตามมาเออดีละนี่เมื่อตะกี้นี่มีผู้หญิงเขมรมาบอกข่าวว่าจะมีคนร้ายมาจับตัวคุณหญิงฮะจริงเหรอจริงหรือไม่จริงก็ต้องระวังกันหน่อยละนอกจากจำเป็นเราที่นี่มันมียามรักษาการอยู่เราต้องเร่งลุกเงียบอภัสราเธอไปบอกยามให้รู้ตัวไปก่อนเขม่นตะเออเฮ้ยไอ้โจ ห่วงนะพวกยามันขึ้นไปช่วยแล้วแล้วในเจียงล่ะไม่รู้ไปไหนเร็วน่าจะไปไหนอ่ะหารถไปบอกคุณหญิงที่จังหวัดว่าไม่ให้แกกลับมาที่อนามัยเร็วพ่อกูเหลือขาดิคนตามบอดอีกเฮ้ยจัดจัดครับจัดนี่ผมขออาศัยไปด้วยนะครับฉันจะเข้าเมืองอ่ะผมก็จะเข้าเมืองใจตรงกันยังก็ไปด้วยกันได้จะมาหาลูกสาวจะตามหาไม่พบอ่ะขึ้นมาเชิญอบช่วยบอกทางเข้าจังหวัดด้วยนะฉันกลับไม่ถูกแล้วมอปีคแมรเร่เมียนจ้ามาแล้วกินเข้าไปกินใหญ่อย่าตกใจเฮ้ยไอ้แจ๊คแอนท่านอย่ากลัวอย่าตกใจกินข้าวไปอร่อยดีเป็นยังไงอ่ะไฟลุกยังกระเผาศพแน่เกิดอะไรขึ้นเหรอเนื้อมันเป็นไฟอ่ะลุกทั้งจานเลย
มานั่งอย่าตกใจนี่เขาเรียกว่าเนื้อโคบิโตเรียมชอดช่วงชัดชวานมันจะเผาผมบานตะไทยนะแสะไม่เผาดีแอนดับเพลิงแล้วคุณอาครับอ๋อในตัวอ่ะครับไปไหนมาคุณพ่อใช้ให้ผมไปสำรวจที่ของคุณอาที่อุดรอุบลขอนแก่นครับใช่ในที่ของเรามันเกิดมีน้ำมันขึ้นมาที่ราคาถูกๆขายรายละ200ไม่มีคนแล้วนี่เขามาต่อรายละ200,000เนี่ยแห่งเป็นบ้าเลยผมทราบว่าคุณอามาพักอยู่ที่นี่ก็เลยมาเรียนให้คุณอาทราบครับผมจะขอตัวออกเดินทางไปเลยนะครับกินอะไรก่อนเนี่ยไม่แล้วครับผมเรียบร้อยมาแล้วครับคุณอาผมลาแล้วครับโชคดีเอ้าพวกเรากินต่อไปกินอิ่มเรื่องนอนเช้าเร็วเหลือเกินเฮ้ยพวกแกเป็นใครอ่ะเรียกฉันทำไมแกไม่ได้พวกป้าที่ไหนกันมาลงไปลงไปอะไรกันวะน้ออย่ามาเทียบกันไปแค่ทีมยังดีถ้าจะตำรวจมาจับแกด้วยเดี๋ยวท่านพวกผมผิดเรื่องอะไรฮะเนี่ยก็แกบุกรุกขึ้นมานอนบนเตียงฉันทำไมท่านเป็นคนชวนผม2คนมานอนเองนะครับคนอะไรวะชวนเข้ามากินมานอนพอเช้าขึ้นกับทีบตกเตียงมาหรือเปล่าเราอะบ้าเหรอบอยไปตามตำรวจมาโอ้ยแกต่อยปากฉันเลยไอ้เหี้ยแกบ้านะไปเร็วตำรวจตาทำจับไม่ได้ไปแล้วหากันทั่วบริเวณแถวนี้แล้วไม่มีในบ้านก็ไม่มีโอ้แล้วเขาจะไปอยู่ที่ไหนกันเนี่ยฉันเป็นห่วงแล้วก็สงสารก็เหลือเกินอ่ะยังเกียก็ตาบอดเขาคงลำบากมากนะคุณพ่อครับกลับมาแล้วนะลูกเป็นไงเรื่องงานยังไม่เรียบร้อยครับผมจะเรียนรายละเอียดให้ทราบอีกทีแต่คราวนี้ผมพาคนมาอยู่เป็นเพื่อนแก้เหงาให้คุณพ่อ2คนเป็นคนรู้จักกับคุณอาสมศักดิ์สนิทสนมกับแกตอนเมาเหล้าพอหายเมาก็โดนอย่างเคยในสมศักดิ์น่ะมันเป็นโรคจิตโรคประหลาดถ้าพบใครหรือมีเรื่องอะไรที่ตอนเขากำลังเมาพอหายเมาแล้วเขาจำอะไรไม่ได้เลยประชุมแพทย์ทั่วเมืองไทยก็ยังรักษาไม่หายแปลกแท้ๆนายยอดกับนายเกียรติรู้จักคุณพ่อของฉันสิท่านชื่อประชิดครับผมชื่อนายยอดดีขอคารวะใต้อ๋องเฮ้ยนี่มันคงบ้าหนังจีนสวัสดีครับทางนี้ฉันอยู่ทางนี้สวัสดีครับคุณพ่อฮะคนนี้ก็ชื่อลำเกียรติเขาตาเสียทั้งสองข้างโถน่าสงสารจริงนะอ่ะมาอยู่ซะด้วยกันที่นี่จะได้เป็นเพื่อนคุยกันพอว่างจะได้ช่วยพาฉันออกไปเที่ยวข้างนอกบ้างทำไมพวกแกจึงต้องให้ฉันแต่งตัวแย่ๆอย่างนี้วะแล้วก็พวกผมแต่งตัวแย่หรือเปล่าล่ะอ๋อแกต้องการให้ฉันมีสภาพแย่พอๆกับแกใช่ตกลงตอนนี้เราก็มีฐานะเท่าเทียมกันแล้วอย่างอื่นมีเหตุผลอีกไหมป้องกันเหตุร้ายตัวเรียกค่าไทยปัญญาแหลมเว้ย
อย่างนี้ก็อยู่ด้วยกันจนตายน่ะสิแล้วท่านจะตายเมื่อไหร่อ่ะไอ้หอกหักไอ้ปากหมาพูดไม่เป็นมงคลซะเลยไปเดินห่างๆนู่นไปไปแล้วอย่ามาเรียกเขาเชียวนะยังไม่เรียกมึงทำหอกอะไรหรอกไอ้เจ้าเจียก็พาข้าเที่ยวได้ไม่เห็นต้องงอเองเลยโว้ยว้าโอ้ยชนอะไรเขาท่านชนเสาไฟฟ้าน่ะสิโว้ยอุ้ยก็ท่านไม่คอยบอกทางผมนี่ครับเฮ้ยถอยหลังแล้วเลี้ยวซ้ายเดินหน้าเดินหน้าเดินหน้าไปเร็วหนีหมาดำให้พ้นโว้ยแกนะเที่ยวดึกๆไม่ต้องถึงลูกถึงเมียไปเร็วหมาใช้ได้หมาดำมันโอ้ยเอาไปผมมาผมมีผมเร็วไปเดี๋ยวจับกูของกลางดูดิมึงไม่ต้องมารู้หรอกไอ้บ่อน้ำมกไปเร็วจอดตรงนี้สบายดีโว้ยรถคนขาแป๋ขาแป๋มานั่งหมดท่าไม่มีปัญญาก็พึ่งคนตาแขกอาละวาตาบอดมาจอดตาเห็นเห็นรถคนขาแป๋ขาแป๋ไอ้เกียร์เห็นรถไปชนในยอดให้ตายคาที่เลยเลี้ยวซ้ายเฮ้ยตรงไปครับเฮ้ยเต็มที่เฮ้ยแบกเต็มที่ไอ้บอสครับกูอยู่นี่คุณดูตัวทอยขาดหมาซ้ายนะเดี๋ยวเลี้ยวซ้ายอย่าลงแล้วเข้าห้องส้วมนะทีเนี้ยซ้ายซ้ายไว้ซ้ายตรงไปเป็นไงครับคุณพ่อเที่ยวสนุกไหมฮะไม่ตายก็บุญแล้วที่ต้องไปแก้บนก็จะแม่เขียวกลางล่ะทำไมครับคุณพ่อเล่าให้ฟังหน่อยสิครับเฮ้ยก็ไอ้ยอดไอ้หมาไม่มีวัดมันทะลึ่งที่สุดในเอเชียข้างในเจียกเนี่ยเขาก็เป็นคนดีเสียแต่ว่าตาเขาบอดไล่ชนไอ้ยอดรถพ่อตกคูตกคลองเกือบเป็นเกือบตายเอาละผมจะแก้ปัญหาเองก็จะแก้ยังไงโธ่ง่ายมากคุณพ่อก็รู้ว่าผมน่ะเป็นด็อกเตอร์ทางวิทยาศาสตร์และอิเล็กทรอนิกส์คอมพิวเตอร์ผมจะสร้างเครื่องคอมพิวเตอร์คลื่นวิทยุให้ได้เจียกใช้ทีนี้รับรองเขาจะพาคุณพ่อไปเที่ยวได้เหมือนคนตาดีเลยครับท่านเจ้าค่ะอะไรวะในยอดเจ้าค่ะทำไมมันทำอะไรแกในยอดเขาไปแอบดูหนูอาบน้ำเจ้าค่ะ อ้าวมาไม่ต้องแอบโผล่หน้ามาเจ้ายอดเราไปแอบดูนางอึ่งมันอาบน้ำใช่ไหมผมแอบครับแล้วตาเราเป็นอะไรไปตามผมไงมันเป็นกุ้งยิงอ่ะก็ไอ้ที่ตาเราเป็นกุ้งยิงนี่แหละเป็นหลักฐานว่าเราไปแอบดูเขาจริงรับไหมผมไม่มีเจตนาจะไปแอบดูเขาจริงๆหรอกครับผมได้ยินเสียงเพลงในห้องน้ำอ่ะผมก็นึกว่าใครเอาวิทยุไปลืมทิ้งไว้ผมก็แอบมองดูที่รูฮะตอนนั้นน่ะแม่อึ่งกำลังถูสบู่หันหลังมาทางผมผมมองเห็นก้อนน่ะผมก็นึกเป็นตู้ลำโพงฮะเห็นข้างหลังยังเป็นสองตาถ้ามึงเห็นข้างหน้าไอ้บ้าเอ้ยนี่เป็นสัญญาณปิดเปิดเครื่องคอมพิวเตอร์นำทางอ่ะเจียกลองจับดูสิจำได้หรือยังจำได้ครับเวลาเจียกจะเดินไปไหนเปิดเครื่องไว้พอเดินจะชนคนเครื่องมันจะส่งสัญญาณดังขึ้นเจียกจะหลบซ้ายหรือขวาก็แล้วแต่เหตุการณ์เข้าใจยังเข้าใจครับอ่ะทดลองใช้ได้เลยแล้วเดี๋ยวเจียกเดินมาหาฉันทางนี้นะเดี๋ยวเปิดเครื่องก่อนสิ
เดินมาเป็นไงดีไหมดีครับผมขอบคุณคุณประชันมากครับที่กรุณาช่วยผมไม่เป็นไรแต่อย่าบอกกับใครนะว่าฉันน่ะเป็นคนสร้างเครื่องนี้ให้แล้วทดลองใช้ชำนาญล่ะครับผมไอ้เครื่องอันเนี้ยมันจะไม่ทรยศแน่นะไอ้เจี๊ยบแน่สิฉันทดลองในบ้านมาหลายหนแล้ววันนี้ตาข้ามองไม่เคยเห็นนะไอ้ข้าจะไม่มาด้วยเพราะกลัวเองจะกลับบ้านเขาไม่ถูกอะเอ๊ะเสียงอะไรวะแน่แน่ไว้แน่ไว้ไอ้เครื่องของเองแน่ไว้หวานอย่างนี้ก็เดินเที่ยวได้ทั้งวันไปเป็นว่าเป้าใช่ไหมไอ้เนี้ยนี่แล้วเกินน่ะก็น่าถอยห่างไปสักเมตรกว่าๆสิน่าเจอแล้วตาบอดทั้งสองคนเลยไม่ใช่มั้งในยอดคุณตาเจ็บธรรมดาไม่บอดหรอกนี่แต่อย่าส่งเสียงหรือว่าพูดออกมานะเดี๋ยวก็จำได้เรื่องนี้นะมันดีแต่เรามาเจอคนมากเกินไปมันเลยวุ่นวายพ่อเขาบอกแล้วอย่ามานั่งใกล้ๆข้าเอ๊ฉันก็นั่งอยู่ที่เก่านี่เราไม่ได้ลุกเข้าไปก็เอ็งเป็นไอ้เครื่องนี้ก่อนได้ไหมล่ะได้ถ้าว่าพ่อตาข้าหายนะเราเลิกใช้ไอ้เครื่องนี้ดีกว่าวะนี่ต้องปิดสวิตช์ไอสมิกอยู่ไหนไอ้สบ้าไอ้สือคำส่งแดดเออเสียงอีแปะใช่ไหมใช่คุณสมหญิงมาหรือเปล่าฉันอยู่ทางนี้คุณสมหญิงเหรอแกมานี่ไปยอดนี่แปะจะเอาไปไหนนี่ไปยังไงมายังไงกันเนี่ยลำบากมากไหมในเจี๊ยบก็ไม่ลำบากเท่าไหร่ละครับแล้วมาอยู่กับใครล่ะผมบอกไม่ได้ละครับเจ้าของที่เขาทำเครื่องนี้ให้เขาไม่ให้บอกใครครับไปหาอะไรทานกันมะไปสิครับ
ย่อนก้นนั่งเก้าอี้เลยนายยอดฮะร้านนี้คนมากไหมเนี่ยเฮ้ยไม่ค่อยมากอะแต่เป็นร้านอาหารชั้นดีอะแล้วเราจะกินอะไรกันคุณหญิงเนี่ยเขาโทรมาสั่งเอาไว้แล้วปันเดี๋ยวเขาก็จะตามมาเออนายยอดห้องน้ำไปทางไหนอะข้าก็ไม่รู้อ่ะนี่หมายฮะรูมวอเตอร์ทูแมนเนี่ยไปทางไหนกันจ๊ะฮะเดินไปทางโน้นแล้วก็เลี้ยวซ้ายครับโอเคแทงกิ้วข้าจะพาไปส่งเองไม่ต้องโถไว้หน้าฉันบ้างสินายยอดฉันอายคนเขาไอ้บอกได้ยังทำหยิ่งบอกทางให้ฉันก็ไปถูกอ่ะเองนับโต๊ะที่เรานั่งเนี่ยเป็นโต๊ะที่หนึ่งเองเดินเอามือละใบนอนเก้าอี้ก็เป็นโต๊ะที่สองและสุดท้ายก็โต๊ะที่สามก้าวขึ้นบันไดแล้วเลี้ยวซ้ายแล้วขากลับมาโต๊ะเราเป็นโต๊ะที่สามใช่ไหมใช่เองหัวดีเนี่ยไม่ใช่ดีธรรมดาดีเกรดเอซะด้วยตุ้ยอ่ะไปรีบไปเลยหนึ่งสองสามค่อยสบายดีถอยอาหารมาหรือยังอ่ะทีนี้ก็เชื่อได้เลยวัฒนาไปไหนมาไหนกับฉันแล้วก็ไม่ต้องอายใครๆนายยอดรอนานไหมอ๋อไม่นานหรอกครับนายลำเจียกไปไหนอ่ะเขาไปที่ห้องน้ำไม่หนักใจฉันมานานเป็นปีแล้วต่อไปนี่ล่ะฉันจะไม่เกรงใจคุณหญิงอีกแล้วคอยดูนะอย่าห้ามให้ก็แล้วกันนะต้องปล่อยฉันวันนี้ฉันมีเรื่องจะพูดอย่างเปิดอกเลยไอ้เจี๊ยบไม่เปิดมาหลังอะไรนะทั้งเองทั้งข้าคู่เฮ้ยโต๊ะนี่ทำไมอ้าวก็น้าบอกว่าโต๊ะที่สามเป็นโต๊ะของเรายังไงนี่มันโต๊ะของคนอื่นเขาทำไมนี่คุณหญิงน่ะเข้ามาแล้วอยู่ไหนอยู่ไหนนอนเขาต้องเองตาเขียวปัดเชียวหน้าเขาเงี้ยงงหงิกไปเลยไปไปแก้ตัวเขาหน่อยไปตายแล้วฉันกลัวคุณหญิงจังเลยนะนะคุณหญิงจะทานอะไรครับทางนอนทางนี้น่ะอีแปะคุณหญิงมานานแล้วเหรอครับทำไมอยากให้ฉันมาช้ากว่านี้หรือไงอ้าวนี่ขนาดตาบอดยังไวแค่นี้ถ้าตาดีจะแค่ไหนเออเดี๋ยวครับคุณหญิงอย่าเพิ่งโกรธผมฟังเหตุผลของผมก่อนครับไม่ฟังอีแปะกลับเออเดี๋ยวคุณหญิงเราไม่มีอะไรจะพูดกันอีกแล้วมีสิครับถ้าคุณหญิงโกรธผมโดยไม่ฟังเหตุผลผมจะไปนั่งรอคุณหญิงตรงที่ที่เราพบกันวันนี้ทุกๆวันจนกว่าจะพบคุณหญิงผมจะไปรอทุกวันจริงๆไปอีแปะผมจะไปรอทุกวันนะคุณหญิง
เข้าไปแล้วใช่ไหมก็ไปแล้วว่าแซ่แล้วค่าอาหารเนี่ยใครจะเป็นคนจ่ายอย่าจริงๆตอนที่ฉันไปนั่งผิดโต๊ะทำไมนายยอดถึงไม่ไปเรียกฉันกลับมาล่ะข้าไม่ทันเห็นเองไงแซ่มันเวรของฉันฉันมันเองจะโทษใครก็ไม่ได้หรอกคิดไปแล้วมันช้ำช้ำใจนายยอดก็ไม่ได้ช่วยฉันเลยตาบอดนั่นยังริอามีความรักมันจึงต้องช้ำช้ำอย่างนี้นี่ละเขาว่าตาบอดแล้วไม่เจียมตัวไม่เจียมตัวไม่เจียมตัวไอ้กูบ้าแล้ววะไอ้กูบ้าแล้ววะเนี่ยอะไรเนี่ยอะไรนายยอดอยู่ไหนอ่ะกูไปแล้วกูไม่มีเงินนะครับคุณหญิงคุณหญิงเหรอคุณหญิงใช่ไหมคุณหญิงคุณยายเว้ยไม่ใช่คุณหญิงพ่อมึงตั้งแต่ตาบอดเนี่ยต่อยรถอันดับเลยโถ่เกียงเอ้ยเองน่ะอย่าไปคิดหวังให้มันเกินฐานะของเรานักเลยสุภาษิตเขาว่าไว้กระจอกจ้อยอย่าคิดสอยดวงดาราเป็นอีกาอย่าไปเทียบเทียมอีเกิลขนาดอีแปะกับข้าน่ะมันยังพอจะหน้าฟัดกันได้บ้างดุดถึงนายยอดจะเตือนฉันยังไงฉันก็คงเลิกรักคุณสมหญิงไม่ได้หรอกเจียมตัวได้แต่มันเจียมใจไม่ได้ฮะคนที่ฉันเทิดทูนบูชาไม่ใช่ว่าเราจะรักเขาไม่ได้นะนายยอดรักได้สิไอ้บอดไอ้บอดยังไม่เจียมตัวโอ้บอดตาบอดนะครับตาบอดอย่าทำผมเลยตาบอดนะครับด้วยผมตาบอดอย่าทำผมไม่อยากทำผมเกลียดผมไอ้เจี๊ยบไม่เวียนหรอกพ่อสิเวียนโอ้ยปล่อยเมื่อกี้คุณอาสมศักดิ์แกโทรมาเรื่องอะไรครับอ้าวก็เรื่องแกกับสมหญิงจะต้องแต่งงานกันนะเซอะไรนะครับเรื่องนี้กลายเป็นเรื่องจริงๆเหรอครับคุณพ่อแล้วกันมันก็เรื่องจริงนะสิพ่อมั่นสมหญิงให้แกมา3ปีแล้วรู้ไหมและพ่อก็ติดต่อกับอาสมศักดิ์ว่าจะจัดการแต่งงานกันอีก3เดือนข้างหน้านี้ล่ะแล้วสมหญิงเขารักผมเหรอครับว้าไอ้ยังมาถามฉันได้ยังไงล่ะโว้ยไปถามคู่มั่นแกดูเองสินายยอดคงเข้าใจแล้วก็เห็นใจฉันถ้าอยู่ต่อไปท่านคงต้องทรมานจิตใจมากและจะกลายเป็นคนอกตัญญูผู้มีพระคุณใช่ไหมนะใช่เองมันทำถูกต้องแหละสำคัญแต่ว่าจะไปทำมาหากินอะไรเงินทุนข้ามก็ล่อยหลอลงไปทุกเวลาฉันมีเงินที่ทางราชการเขาช่วยเหลือเราไปติดต่อขอรับมาได้ทันทีเลยนะแค่ได้มาแล้วเนี่ยจะเอาไปทำอะไรกันดีนะฉันนึกออกแล้วไอ้พวกโรคจิตสามนะอะไรกันนะนะมันตบเอามาแซ่ลอตเตอรี่ครับลอตเตอรี่เหลือใบเดียวครับใบสุดท้ายแล้วครับโชคดีนะครับเหลือใบเดียวแล้วครับอ๋อจะซื้อเองตาบอดหรือเธอน่ะครับผมโถน่าสงสารครับครับขอให้โชคดีนะครับเออขอใจนะอะไรอ่ะไปค่ะ
้ไม่ต้องไม่เขาโกเฮ้ยน้ำแดงโกเอ้ยไม่ต้องประตูกระจกสะอาดอยู่แล้วแม่ผมไม่ต้องไม่ฟังนะเอ้าเฮ้ยผมไม่ต้องเฮ้ยเป็นไงฮะใสไหมล่ะใสเสียแล้วกันหัวนี่หน้าแกนั้นดำนักก็จะช่วยขัดให้เอ้านี่ไม่ต้องขัดนะหน้าพร้อมขัดไงก็ไม่ขึ้นเงาไม่ขึ้นเงาจะให้ใสด่ายังอ่ะตามตั้งนานละรอเดี๋ยวครับช้าจังไหนโน้ตแดงพ่อตามตั้งนานแล้วไม่ให้เข้ากันสักทีโธ่รอเดี๋ยวนะไอ้เจี๊ยบฮะแล้วมึงตามอะไรวะก็ตามส้มตามมาสินะรอเดี๋ยวนะครับโอ้ยขนมพกตากลมทั้งเย็นทั้งแข็งแค่ให้ใหม่สิแล้วรอเดี๋ยวพ่อบอสวันนี้ไม่ขายลอตเตอรี่เหรอเธอวันนี้ไม่ขายแล้วครับจำเสียงฉันได้ไหมเอ๊ฟังคล้ายกับลุงที่ซื้อลอตเตอรี่ใบสุดท้ายของผมเมื่ออาทิตย์ก่อนเนี่ยท้ายใบสุดท้ายของเธอน่ะฉันถูกรางวัลที่หนึ่งรู้ไหมฮ่าจริงเหรอครับผมดีใจด้วยครับเธอต้องดีใจแน่เพราะฉันเอารางวัลที่นำโชคมาให้เธอ 100,000 บาทขอบคุณครับนะฮะเราจะเงินแสนไปทำอะไรกันดีอ่ะท่านได้ฟังเพลงจากลำเอียงสะตือตุ่นจบไปแล้วอีกหนึ่งเพลงลำเอียงเป็นนักร้องดังแหวกฟ้าท่าวงการเพลงเทพเพลงของเขาขายดียังกระเทลงแม่น้ำเจ้าพระยาฟังกันใหม่นี่ก็ดังซะแล้วเกียร์รักเพลงก็เกียร์ก็ไม่ลงอ่ะอย่างน้อยเขาก็ช่วยชีวิตพวกเราไว้มาจากไปแม่บายดาร์ลิง I love จริงๆกว่าหญิงเคยลงผิดใจนิดเดียวเป็นใหญ่โตโทรมาโกหกแล้วไอจะโลมหญิงอื่นที่ไหนถ้ารอนับปีพี่คงจะเศร้ามองเห็นเขาเฮาใจเศร้าวันไหวเห็นขนมปังเคยจิ้มกับแกงสุขแสลงใจจะลืมพี่ได้หรือได้อนาพบกันครั้งแรกที่ไหนที่รักสวนจตุจักรและเขาดินวนาเสียงชะนีโวกโวยโวยหาวันนี้พี่มาพี่มารอคอยหากลับมาสู่โฮมที่เคยลมหู I love to you อยู่เคียงไม้ดีจะรอจะฝันทุกคืนอยู่ถึงพอเปลี่ยจะรอคอยเหนียถึงผู้มาลงท่านปู่ย่าตายายพ่อแม่พี่น้องที่เคารพทั้งหลายน้ำเจียกสเตอร์จุนได้จบเพลงเมียรักโกโฮมลงไปหนึ่งเพลงแล้วและโดยเฉพาะในคืนวันนี้ลำเจียกจะร้องเพลงจนขาดใจเพราะนานๆเขาจะได้มาแสดงที่กำแพงเพชรแผ่นดินบ้านเกิดของเขาลำเจียกเป็นคนแปลกๆบางครั้งเขาอยากจะเป็นคนตาบอดไม่อยากมองเห็นหญิงในดวงใจของเขาว่าจะสวยงามสักแค่ไหนเพื่อจะได้คิดฝันไปตามใจชอบ
ดังที่ท่านจะได้ฟังเพลงชื่อบอดเลือกคู่จากลำเจียกสตือจุนนะบัดนี้ทองฉันมองไม่เห็นสาวสวยซ่อนเร้นมองเห็นเป็นเงามืดดำสาวเวียงเหนือเอ้ยบุญเคยจากนำมีเพ่งปีก่อนเจ้าเคยป้อนคำแม่ดอกเลี้ยงคำจำได้บ่นานวางดอกไม้เป่งบานมาจ้าหญิงผู้น้องไปอยู่ป่าสักคิดเติงบ่ได้เจอเจอไปหาคือต้องขี่จักรยานขี่เมื่อนานมาเจ็บเก่าแห่กินพริกแดมารู้ต้องการผู้สาวเนื้อเอ้ยบ่เคยสร้างบุญสาวกินรุ่นรุ่นกรุ่นเนื้อหอมชวนหน้าชมจีนเที่ยวพากันดูสิงโตจะไปขอสู่อากูอาโปแต่งงานใหญ่โตมีหน้ามีตากว่าสวยดูกว่านาคูเบสวยดูระหูกยาโตยัดโตบอตีสิโตยัดโตยัดไตโอหูสิจาบุยจาบอตีจาบุยเล่จาบอตีจาบุเล่กายเบสโอยน้องเก่าตีฟ้าเมืองมากันฉันฝันอยากเห็นสาวสูงกะเล่นมองเห็นเพียงในอุราเที่ยวชิคาโกอาริโซนาอยากได้สาวแมมอเมริกาจะพาคู่ครอไปหอสาวพวงมาลัยมาให้แน่นไปหมดเลยอ่ะน้าบอกทางให้ไปรับด้วยสิเอ๊ะนี่หันหน้าเฮ้ยจากตรงเนี้ยนะเดินไป6ก้าวถึงหน้าเวทีแล้วโค้งรับพวงมาลัยอย่างสวยงามไม่เป็นไรครับพี่เกียรติจำเพนได้มะเพนไหนอะสีเพนลูกใหญ่สีเทาไงล่ะไอ้เพนไอ้นกกระเตนของพี่จำได้แล้วเป็นงานผู้ใหญ่สบายดีเหรอเพนสบายดีพ่ออยากพ่อพี่เจียกมากพ่อมีเรื่องสำคัญที่จะพูดกับพี่เจียกพรุ่งนี้เช้าพี่เจียกไปพบพ่อหน่อยได้มะได้พ่อเพนขอได้ไหมพี่เจียกมาแล้วไอ้เจี๊ยกมาแล้วนะไอ้เจี๊ยกไอ้ตัวนี้เองทำให้ข้าต้องทนทุกข์ทรมานตกนรกทั้งเป็นนี่เพราะเรื่องของเองแท้ๆกูอยากจะฆ่ามึงนักกูอยากจะเตะมึงให้ตายคนถึงเดี๋ยวขาใหญ่อย่าดึงสิเดี๋ยวขากูหักเฮ้ยพี่เจี๊ยกนั่นเขาไม่รู้เรื่องนะพ่อเกิดเรื่องอะไรขึ้นอาผู้ใหญ่ก็เรื่องของเองนั่นแหละกดที่นาหมาวัดของเอง200ไร่ที่ไม่มีใครซื้อไม่มีใครเช่าทำมันกลายเป็นที่ดินมีค่ามหาศาลขึ้นมาแล้วเองรู้ไหมมันมีน้ำมันอุดมสมบูรณ์ขนาดเขาเอาวัวเข้าไปเลี้ยงในที่ของเองพอวัวเดินถอนตีนขึ้นน้ำมันก็พุ่งติดตีนวัวขึ้นมาเลยข้าเกิดมาจากท้องพ่อท้องแม่ก็เพิ่งเคยเห็นนี่แหละโอ้ยมันโจดทั่วชัชวาลมาตะเกียงเฉยเลยไอ้เจี๊ยกพ่อเครื่องมันปั๊มฉีดปั๊มฉีด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 นี่ขนาดนี้เชียวนะเองรู้ไหมฉีดบริษัทขุดเจาะน้ำมันเขาให้เงินรางวัลเองมา10 กว่าล้านบาทเองรู้หรือเปล่าอ๋อทำไมมันเยอะแยะอย่างนั้นฉันก็รวยตายสิอาผู้ใหญ่เอ็งรวยตาย
แต่ข้าจะตายอยู่ในกรงนี่กลัวขโมยกลัวพวกปล้นกูต้องกินนอนอยู่ในคุกนี่ตั้ง2เดือนแล้วเข้ามาดูเงินล้านล้านล้านของเอ็งให้เต็มตานี่เข้ามาเลยมาเฮ้ยเฮ้ยโอ้มึงยิงปืนทำไมก็ผู้ใหญ่สั่งไว้ใครเข้าใกล้กองไอ้ยิงทันทีแหมคนนี้เขาเป็นเจ้าของเงินเว้ยไม่ต้องยิงเอากุญแจมาไขเร็วๆไขก็ไขจะบาดตายเอาไงกันแน่วะเร็วสิเข้ามาเอาละข้าจะเปิดหีบให้เห็นเงิน10กว่าล้านของเองให้มี40กว่าล้านท่านก็คงมองไม่เห็นหรอกทำไมวะอาผู้ใหญ่เวลานี้ตาฉันมองไม่เห็นอะไรเลยฉันตาบอดฮะไอ้เจี๊ยกเอ็งตาบอดโอ้เวรกรรมจริงๆแล้วนี่เอ็งมีครอบครัวแล้วหรือยังวะฉันยังไม่ได้แต่งงานเลยอาผู้ใหญ่ถ้าไอ้พิการอย่างนี้มันต้องมีครอบครัวมาช่วยดูแลไอ้เจี๊ยกสีเพ็ญลูกสาวข้าก็ยังไม่ได้แต่งงานไม่กันนะวอยพ่อพูดอะไรก็ไม่รู้อ่ะก็จริงๆนี่ว่าถ้าไอ้เด็กมันเกิดชอบเองขึ้นมาข้าก็จะยกให้มันนะวอยอ่างเก็บน้ำใช่จ้ะพี่เจียเก่งจังที่นี่เป็นอ่างเก็บน้ำตามพระราชดำริเมื่อตอนที่เพ็ญเล็กๆน่ะพี่เจียเคยพาเพ็ญมาเดินเล่นแต่วันนี้เพ็ญต้องพาพี่เดินนะได้จ้ะพาเดินทุกวันก็ยังได้ถ้าพี่พลาดท่าตกน้ำลงไปช่วยได้มะคิดว่าคงได้แต่จะเป็นจะตายยังไงเพ็ญไม่รับรองนะโถ แล้วเรื่องอะไรอ่ะเพ็ญจะปล่อยให้พี่เดินตกน้ำไปเล่าก็นั่นสิพี่มันพูดหาเรื่องตายไปเองเนี่ยเพนเป็นอะไรหรือเปล่าเปล่าจ้ะพี่เจี๊ยบเป็นอะไรไปหรือเปล่าไม่พี่ไม่เป็นไรอะใครแต่ใครอะบอกเห็นแล้วตาฉันบอกเห็นแล้วที่จริงน่ะเราอยู่กับเขามา2ปีกว่าแล้วเราก็ได้ไปจากเขามากพอแล้วแต่มันก็ไม่เหลือใช้หนี้เก่าเขาหุ้นตั้งบ่อนเก๋งไปหมดแล้วเธอก็รู้นี่ยินเธอต้องคิดนะฉันอุตส่าห์เสียสละให้เธอไปนอนมีความสุขกับเธอแก่คนนี้ขอมันได้คุ้มกันหน่อยเถอะนะแต่จะให้ยินทำอะไรเสียกับคุกตารางเนี่ยยินไม่เอาจริงๆโดนเข้าไป2ปีกว่าเข็ดจนตายฉันรับรองจากนี้ไปเราทำอะไรจะไม่มีพลาดยินนึกออกไหมเวลาตาสมศักดิ์แกเมาแกทำอะไรไปพอหายเมาแล้วก็จำอะไรไม่ได้เลยฉันจะทำหนังสือมอบทรัพย์สินขึ้นแล้วยินขอให้แกเซ็นชื่อเวลาแกเมาจัดๆไม่สำเร็จหรอกพี่ลืมไปแล้วเหรอว่าคุณสมศักดิ์น่ะก็มีเพื่อนชื่อประชิดเป็นทนายความจัดการทรัพย์สินอยู่อีกคนนึงเรื่องนายประชิดน่ะฉันมีแผนจัดการไว้แล้วยินจะห่วงเลยนะเราทำอีกทีเดียวคราวนี้สบายไปทั้งชาติไม่เอายินไม่ทำฮะไม่ทำเหรอนี่นะขอโทษนะยีก็รู้ว่าพี่อารมณ์แรง
ถ้าวันนั้นพ่อไม่เมานะพ่อคงไม่เสียท่านางยานีกับเจ้าอำนาจแน่ที่คุณพ่อเซ็นให้เขาน่ะมีอะไรบ้างคะมันถ่ายสำเนาเอามาให้พ่อดูก็มีเงินสดที่มีติดบ้าน 300,000 กว่าบาทนอกนั้นก็เป็นเครื่องเพชรทองของแม่ของลูกนั่นแหละและที่ดินกับบ้านนี้พ่อเจ็บใจมันนักคุณพ่อทำใจดีๆไว้หญิงจะนัดพบคุณลุงประชิดเพื่อปรึกษากันในเรื่องนี้คิดว่าเราคงแก้ปัญหากันได้อีก 2-3 วันคุณพ่อก็จะกลับจากอเมริกาละถ้าต้องช่วยคุณอาสมศักดิ์แน่ฮะถ้าคุณพ่อไม่เมาท่านก็คงไม่เสียทีเขาอย่างเนี้ยแต่ดิฉันคิดว่าเราต้องมีทางแก้ไขค่ะนายเกียรตินี่ใช่แล้วผู้ชายตาบอดที่ลงจากรถโน่นน่ะผมเคยพาเขามาอยู่ที่บ้านแล้วอยู่ๆเขาก็หายออกจากบ้านไปเดี๋ยวผมจะพบเขาหน่อยเดี๋ยวค่ะมีอะไรล่ะจ้าหญิงถ้าพบกับเขาอ่ะอย่าบอกว่ามากับหญิงนะทำไมอ่ะหญิงก็รู้จักเขาเหมือนกันเหรอเขาเคยเป็นคนไข้ของหญิงแต่หญิงไม่ต้องการให้รู้ว่าหญิงอยู่ที่นี่หญิงบำเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์แต่ไม่ต้องการรับการตอบแทนหรือคำเยินยอถ้าประชันจะพาเข้ามาที่นี่ก็อย่าเรียกชื่อหญิงออกมานะจะเรียกเป็นชื่ออะไรก็ได้ตกลงผมเข้าใจแล้วนี่ทุกคนต้องรู้นะฉันจะแกล้งทำเป็นตาบอดอย่าทำอะไรให้คนอื่นเขาจับได้นะโอเคกินอะไรสั่งได้ไหมอันเดียวไหนคนประจันไหนทางนี้จ้ะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีเป็นไงเจี๊ยบสบายดีเหรอครับตอนนี้ผมสบายมากครับคุณประชันเชิญรับประทานอาหารกับผมด้วยไหมครับขอบใจฉันทานอยู่กับครอบครัวฉันทางโน้นน่ะอ๋องั้นผมต้องไปเคารพซะหน่อยครับนายยอดพาพวกเด็กๆไปหาโต๊ะนั่งก่อนนะเดี๋ยวฉันกลับมาคุณประชันพาผมไปด้วยครับไปอ้าวทั้งหมดตามพ่อหรือยังมาอันนี้ขอตัวเป็นสุขาก่อนค่ะเขาตาบอดเพราะอะไรคะเขาเป็นทหารโดนระเบิดประสาทตาเสียค่ะแต่เขามีประสาทหูที่จำอะไรได้แม่นยำที่สุดนั่งเลยนั่งสิขอบคุณครับที่ตอนนี้เพื่อนของผมอยู่ข้างหน้าซ้ายมือลำเจียกชื่อคุณหยอยสวัสดีครับคุณหยอยแล้วทางขวาคือภรรยาของฉันสวัสดีครับคุณสมหญิงสบายดีเลยครับเดี๋ยวเกียร์ก็เข้าใจผิดน่ะพันยาฉันชื่ออิ่มทิพย์นะโอ้โหตายแล้วแม่ผมกราบขออภัยด้วยครับสมหญิงกับฉันน่ะนับถือกันเป็นญาติฉันจะแต่งกับเขาได้ยังไงผมเข้าใจผิดนึกว่าคุณประชันน่ะแต่งงานกับคุณสมหญิงแล้วตอนนี้คุณสมหญิงอยู่ที่ไหนครับคงไปอยู่ต่างจังหวัดมั้งตอนนี้ฐานะของเกียร์คงดีขึ้นนะครับผมมันเฮงไม่รู้ตัวเลยครับที่นาร้างๆของผมที่กำแพงเพชรวัวมันเดินย่ำลงไปในโคลนพอถอนตีนขึ้นน้ำมันพุ่งติดตีนวัวขึ้นมาเลยครับผมก็เลยขายนาไปได้หลายสิบล้านครับโอ้โชคดีมากทีนี้จะได้รักษาตาให้หายสักทีครับพูดถึงเรื่องรักษาตาผมก็คิดถึงคุณกับคุณหมอสมหญิงท่านมีพระคุณกับผมมากพยายามจะช่วยหาทางรักษาตาให้ผมตั้งแต่ผมยังจนและยากไร้ถ้าผมจะรักษาตาผมจะต้องตามหาหมอสมหญิงให้พบผมจะให้ท่านช่วยจัดการหาหมอรักษาให้ถ้าไม่พบผมก็จะให้ตามันบอดอยู่อย่างนี้แหละตอนที่ผมอยู่ในความดูแลของคุณหมอสมหญิงท่านสงสารผม
ไม่รังเกียจผมผมน่ะมีความสุขใจมากแต่ตอนนี้เจียก็คงจะมีความสุขมากมีสาวๆห้อมล้อมเต็มไปหมดเลยตาผมบอดแต่เงินผมไม่บอดสาวๆเขาพยายามแข่งขันจะแย่งกันแต่งงานกับผมครับอ้าวจะไปไหนคุณสมหยอยจะไปดูคุณพ่อค่ะอ๋อเสียงของคุณหยอยทำไมเสียงเหมือนคุณหญิงไอ้ผู้ชายสมัยนี้นะไม่ว่านมว่าแก่มันมาแพรเดียวกันหมดตอนอยู่ในป่าสารพัดจะฉอนละแปะอย่างนอนแปะอย่างนี้พอรวยรอบล้อไปได้สาวทำไม่รู้จักเหรอพยอดนี่แกที่ฉันพลาดท่าเสียทีแกไปน่ะฉันนึกว่าทำทานให้เคลาก่อนพ่อยอมตายแล้วอะไรกันเนี่ยหนีไปยังไงนะครับอร่อยเหรอคุณสมหญิงนายยอดตามมาเร็วๆฉันได้ยินเสียงผู้หญิงที่ชื่อคุณสมหยอยเสียงเหมือนกับคุณสมหญิงของฉันจริงๆนายยอดนายยอดไม่ได้ตามเรามาเหรอเนี่ยฮะนี่เรามาเดินข้ามถนนเดี๋ยวรถก็ชนฉันตายละคุณหยอยครับคุณสมหยอยเราเดินตามมาติดๆไม่รู้คุณหยอยเดินไปทางไหนอะคุณหยอยครับเสียงคุณหยอยเหมือนกับคุณสมหญิงจริงๆหรือจะเป็นคุณหญิงแต่เขาหมั่นไส้ที่เรามากับผู้หญิงสวยๆหรือว่าคุณสมหญิงไม่สวยแกเลยอิจฉาเขามายืนนินทาฉันทำไมอ่ะคุณเงียบหาบอดนี่ยังใจบอดด้วยทำไมคุณต้องมาวิพากษ์วิจารณ์ฉันลับหลังคุณจะไปกับใครมากับใครทำไมต้องมาเกี่ยวกับฉันคุณจะมากับผู้ชายหรือมากับผู้หญิงมาเกี่ยวกับฉันฉันจะสวยกับใครใครจะสวยกับฉันฉันก็ไม่เกี่ยวกับใครคุณหญิงครับอะไรจำไว้นะทีหลังไม่ต้องมายุ่งกับฉันอีกต่อไปเดี๋ยวครับคุณหญิงอย่าเพิ่งไปนะคุณหญิงนายลุงตำรวจตำรวจอะไรกันอ่ะนายบอดคนนี้อีกแล้วเหรอไปดึงรถเขาทำไมนายบอดผมเปล่านี่ครับผมไม่ได้บอดเนี่ยเป็นไงบ้านพักชายป่าของผมทำให้คุณสบายใจขึ้นมั้ยสบายตัวแต่มันไม่สบายใจเรื่องยานี้กับไอ้อำนาจที่มันโกงผมเนี่ยคุณจะแก้ไขยังไงโถเอ้ยเรื่องแค่นี้มันคดีระดับกล้วยน้ำว้าไอ้นายอำนาจกับนางยานีนะมันหาเรื่องล้นเข้าคุกคุณนึกออกไหมหลักฐานสำคัญเรื่องทรัพย์สินของคุณน่ะมันอยู่ที่ผมทั้งหมดไอ้เจ้าสองคนนั่นมันนึกว่ามันฉลาดที่หลอกให้คุณเซ็นมอบทรัพย์สินให้กับมันตอนที่คุณกำลังมึนเมาการโอนทรัพย์สินหรือมรดกต้องทำขึ้นต่อหน้าทนายมีพยานรู้เห็นผู้เซ็นต้องมีสติสัมปชัญญะโดยสมบูรณ์ไม่โดนบีบบังคับขู่เข็นจากผู้หนึ่งผู้ใดอย่างเรื่องคุณสมศักดิ์สัญญานั่นแหละมันเป็นโมฆะพรุ่งนี้เข้ากรุงเทพแจ้งความแล้วลากตัวมันเข้าคุกไปก่อนที่ข้าจะเข้าคุกเอ็งสองคนต้องเข้าโรงผีไปซะก่อนเจ้าอำนาจใช่แล้วฉันอนุญาตให้คนพิการอย่างแกหันมาดูหน้าฉันให้เต็มตาซะก่อนWhat?
วันนี้ก็เป็นโอกาสดีที่เราได้มาร่วมฉลองยศจ่าลำเจียกคนนี้ซึ่งบัดนี้ได้เลื่อนยศเป็นร้อยโทลำเจียกสเตอร์จุนเพราะเขาประกอบคุณงามความดีทั้งในด้านการป้องกันประเทศและมีเมตตาธรรมต่อพวกอพยพจนได้รับอุบัติเหตุประสาทตาเสียไประยะหนึ่งมาบัดนี้เดี๋ยวตาเขาหายสนิทแล้วเขารักที่จะกลับมาร่วมทุกข์ร่วมสุขกับพวกเราเอกขอให้ร้อยทอรำเจียกสตือจุนจงมีความสุขความเจริญนะให้ย่อเดินช้าหน่อยร้อยจอยหน่อยร้อยจอยกล้าร้อยท้อขอบใจขอบใจต่อจากนี้ไปฟังเพลงห้วยที่เป็นน้ำหยาอย่างเข้ากินหนมปังกลายเป็นหัวปลาข้าวในถังมากลายเป็นยาขายปลูกต้นกระชายกลายเป็นต้นกัญชาเจอกระเทยกลายเป็นนกกระทาเข้ามีพ่อตามากลายเป็นแม่ยาห้วยที่เป็นอันอย่างเจ้าจังสี่จะเป็นจังสั่นเจ้าจังสั่นที่เป็นจังสี่ห้วยห้วยสิเป็นอันยังมีเมียหัวหลังจะกลายเป็นแขกอินเดียปลูกต้นอ้อยมากลายเป็นต้นอ้อเอากินหมูยอดกลายเป็นท่อไอเสียเจอผงเบ้งจะกลายเป็นเฮงเจียมานั่งกินเบียร์จะกลายเป็นฉี่พ่อตาห้วยแทบยังก็ไม่ได้เข้าทีแทบหนีก็ไม่ได้เข้าท่าไปนี่สงสัยประสงค์จะเข้าพระเสาจะทับหัวปูแท้เนาะห้วยเป็นอันยังปลาช่อนในกระชังกลายเป็นปลาท่องโบเลี้ยงแกะที่มากลายเป็นไก่หัวหอมในไห่แต่กลายเป็นหัวไข่ปูแต่งเบี้ยน้ำก็หมดคาบคืนพอตกใจตื่นที่มันมายืนท้องโตวันนี้เราเตรียมการแสดงมาสนุกกันอย่างเต็มที่อ้าวเจี๊ยบคุณหญิงมากับพวกอาสาสมัครนนท์นี่นะบอกคุณหญิงว่าฉันยังตาบอดอยู่แล้วก็หาเรื่องรำพันให้น่าสงสารมากๆนะฉันจะไปอยู่ในที่พักนู่นไปเร็วๆเข้าช่วยกันหน่อยอีแปะพาไปหาที่ตั้งกองบริการทนูนะเราจะอยู่ที่เนี่ย2ชั่วโมงค่ะสวัสดีครับคุณหญิงอ้าวนายยอดมาเป็นทหารด้วยเหรอแหมเปล่าหรอกครับผมเป็นหน่วยบันเทิงแนวหน้าฮะมีดนตรีกับการแสดงประกอบใจทหารฮะคือนี่ลำเจียกเขาก็มาด้วยนะฮะแล้วก็บ่นคิดถึงคุณหญิงอยู่ตลอดเวลาเลยโอ้ยอย่าไปฟังเลยนะเสียเวลานะคุณหญิงเสียเวลาทำงานพวกเราจะต้องไปค่ายอื่นกันอีกเอาขนพี่น้องทหารหานที่รักแต่พี่รักแปะหยุดเถอะอีแรงดำเอามารักษากันใครเป็นไข้ไทยคอโรคเฝ้าหอพักโรคลักแล้วหนีโรคหอยแมลงหวีโรคชิโก้หมอมาแล้วเอามามาไปช่วยมันดันกันหน้ากันหลังอยู่ได้ทีบแป๊บทีบแป๊บใส่ใส่เอาตามมาเอามาพวกเราไปเลยแม่ป้องแป๊บนี่ป้อมอุ้ยนี่ปุ้ยอุ้ยแป๊บได้ข่าวมีพวกอาสาหญิงมาเยี่ยมพวกเราไม่รู้คุณสมหญิงมาด้วยหรือเปล่าเชิญคนต่อไปค่ะน้องช่วยไปถามดูทีถ้าเผื่อคุณสมหญิงมาบอกว่ารำเจียกอยู่ที่นี่นะ
ครับผมดีมีฝาแต่เสียงแม่ยายก็จำเสียงได้นะอ้าวใครเป็นอะไรมารักษาแล้วพยาบาลอาสาเลยครับอดคุณหญิงมาหรือเปล่าครับแค่นี้ผมวันคุณหญิงมาหรือเปล่าครับไม่ได้มาโธ่คุณหญิงน่าจะมาด้วยผมอยากพบแกเป็นครั้งสุดท้ายเพราะผมไม่สบายมากเมื่อคืนเนี่ยผมไอออกมาเป็นเลือดสดๆตั้ง3กระป๋องนมแล้วทีนี้ใครจะช่วยรักษาให้ผมล่ะนั่งรอเดี๋ยวจะจัดอาสาเขาตรวจรักษาให้จะเก่งไหมคุณหญิงหรือเปล่าครับอย่าพูดมากเลยนะเองเอาแลบลิ้นออกมาเซลิ้นใครครับก่อนลิ้นคุณนั่นแหละแลบออกมายาวๆยาวๆสิยาวๆ ยาวแค่นี้เหรอตอนเด็กๆยาวกว่านี้อีกพอโตทำไมมันหดไปได้ก็ไม่รู้ฮะอย่าพูดสิคุณมัวพูดเขาจะตรวจได้ยังไงล่ะแลบลิ้นออกมาไหนลองอีสิหมอครับผมเจ็บเล่นได้หรือยังครับได้แล้วให้ใครพาเขาไปพักที่ที่พักของเขาก่อนเดี๋ยวจะไปฉีดยาให้ผมพามาเองอย่าแกต้องอยู่ใกล้ๆฉันที่นี่ตรงนี้นี่คุณหมวดไปรอพักอยู่ในที่พักก่อนนะเดี๋ยวจะไปฉีดยาให้ขอบคุณฐานพาหมวดไปได้แล้วครับฉีดเบาๆหน่อยนะรับรองลุงค่ะดีๆอุ๊ยอายทำไมแล้วอายอะไรกันเล่าหายเจ็บมือหนักเหลือเกินเอาละเสร็จแล้วหมวดต้องนอนพักสักชั่วโมงนึงฉันไปละก็ไปกันหมดแล้วทำไมหมอสมหญิงไม่มาด้วยอาสาพวกนี้ฉีดยาเจ็บจังสู้คุณหญิงของเราก็ไม่ได้มือเบานุ่มสบายเมื่อชาตินี้มันสิ้นหวังเราก็มาหาที่ตายให้มันเป็นประโยชน์ต่อคนข้างหลังดีกว่าคุณหญิงจะรู้ไหมว่าเจียกรักเจียคิดถึงคุณหญิงทุกจังหวะของหัวใจที่เต้นอยู่เจียไม่ต้องการรู้หรือแม้แต่คิดว่าหน้าตาของคุณหญิงจะต้องสวยเหมือนนางฟ้าหรือจะตาเหล่ปากเบี้ยวเขี้ยวยาวไม่สำคัญทั้งนั้นถึงคุณหญิงเหลือเกินตาบอดที่มันก็ดีไปอย่าง
ตัดกิเลสในความนิยมทางรูปไปได้เจียกไม่ได้รักรูปร่างของคุณหญิงเจียกรักหัวใจของคุณหญิงรักกลิ่นเนื้อที่หอมระมุนเหมือนกลิ่นมะริซ้อนแรกแยมก็กรีบขาวบริสุทธิ์ลงเป็นเนื้อคู่กันแล้วจะหลีกหนีไปไหนมันก็ไม่พ้นยามที่เจียกอยู่ใกล้ๆคุณหญิงเจี๊ยกก็แอบดมกลิ่นสะอาดของคุณหญิงอยากอยู่ใกล้ๆอยากจูบอยากกอดจูบขวาจูบซ้ายจูบขวาจมูกมันรู้กลิ่นจูบซ้ายจูบขวาจูบซ้ายจูบขวาเจี๊ยกรักคุณหญิงเจี๊ยกรักคุณหญิงคนเดียวเจี๊ยกไม่รักใครอีกแล้วชีวิตนี้มีคุณหญิงคนเดียวไปไหนคุณหญิงคุณหญิงเลิกบอดตั้งนานแล้วคุณหญิงคนโกหกผมรักคุณหญิงอะรักคุณหญิงตายแล้วตายแล้วไม่ต้องกลัวคุณหญิงไปกับผมทหารเข้าตั้งรับเขาโดนบุกแล้วเฮง200 ปีสวัสดีครับ
ปี